พี่ตุ่นเล่าเรื่องเล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังบ้างดีกว่าเพลงที่ที่เราอินสปายมาจากพี่เต๋อสมัยที่เราทำงานช่วงแรกๆตั้งแต่สมัยที่เราเปิดครั้งแรกนี่เราเปิดซอย39ใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยแกรมมี่ยังอยู่ซอย39เนี่ยพี่ตุ่นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยคือมันมาจากที่ พี่กับพี่เป๋าเนี่ยจะคุยกันบ่อยนะเพราะว่าเรากลับบ้านทางเดียวกันบ้านใกล้ๆกันแล้วก็จะคุยกันบางทีพอเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องเก่าๆนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยพูดเวลาทำงานเสร็จแล้วก็บางคนพูดว่ารู้งี้คือเมื่อไหร่มีคำว่ารู้งี้เนี่ยแปลว่าเราต้องพลาดอะไรละหรือเราต้องทำอะไรที่มันไม่ครบละใช่ตอนนั้นพี่เต๋อเขาก็จะบอกว่าก็นี่ไงถ้าเผื่อตอนนั้นนะใส่ไอ้นี่ไปอย่างที่คิดไว้หรือไม่ขี้เกียจซะหน่อยทำให้มันครบจะได้ไม่ต้องมาค้างคาใจอยู่จนเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นที่มาทำให้เราคิดว่าคอนเซปต์นี้น่าจะเป็นแทนค่าเนี่ยแทนค่าเป็นคำว่าไม่ทุ่มไม่เทก็จะไม่ถึงครับไม่ทุ่มไม่เทไม่ถึงครับยังไม่ถึงวันสายน้ำก็เหมือนกับความฝันมันไม่มีวันย้อนมาเป็นคำอำราอะไรทางที่รักเธอคงไม่มากพอไม่ท้อแต่ไม่ได้ทุ่มเทแล้วฝันมันก็หักเหอยู่ในทะเลคลื่นลมประจมลงกลางทะเลอยากจะทำแต่ไม่ทุ่มเทลังเลเลื่อนลอยเลวไหลไม่มีทางจะถึงที่หมายต่อให้เห็นเส้นชัยก็คงไปไม่ถึงถ้าเราไม่ทุ่มเททำใจมันก็ง่ายดีทำดีมันไม่ง่ายได้รู้งี้จะทุ่มไม่หมดใจก็ได้จะมานั่งบนให้ใครบางคนรำคาญเสียงใครบางคนรำคาญอยากจะทำแต่ไม่ทุ่มเทลังเลเลื่อนลอยเลวไหลไม่มีทางจะถึงที่หมายต่อให้เห็นเส้นชัยก็คงไปไม่ถึงถ้าเราไม่ทุ่มเททำใจมันก็ง่ายดีมันไม่ง่าย